แมวหายไปไหนหมดเนี่ยสงสัยจะเอาไปซ่อนวันนี้ไม่เจอไม่เป็นไรเราเพิ่งกินไก่ไปยังอิ่มอยู่ไว้แวะมาวันหลังก็ได้ไงดีอ่ะกระสือกลับมาอีกแล้วและอีกอย่างอ่ะเกือบจะมากินแมวเราด้วยนะแม่นั่นสิแม่ก็เครียดนะคืนนี้มันจะบุกมาบ้านเราอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เอาไงดีแม่หนูกลัวพี่ฟิล์มก็ไปเรียนช่วงนี้กับมืดด้วยอ่ะแม่ว่าเราต้องนอนด้วยกันนะลูกถ้าแยกกันนอนอ่ะกระสืออ่ะอาจมาทำอันตรายเราได้ก็ดีนะแม่หนูนอนคนเดียวอ่ะระแวงมากเลยอ่ะกลัวกระสือจะเข้ามาแม่งั้นคืนนี้เรามานอนด้วยกันนะลูกค่ะแม่เรื่องกระสืออ่ะหนูว่าหาหมอผีมาปราบดีไหมหมอผีอาจารย์ไข่แจ้น่ะเหรอลูกไม่เอาหรอกแม่ว่าน่าจะเป็นคนบ้าไม่ใช่หมอผีหรอกหนูไปอ่านคอมเมนต์ในเพจเขามามีแต่คนบอกว่าเขาเก่งนะแม่ใช่เหรอแม่ว่าคนบ้าชัดๆเลยนะน่ะหนูว่าเราควรจะให้เขามาช่วยเราอีกครั้งนะแม่งั้นคืนนี้ไว้ปรึกษากับพี่ฟิล์มดีไหมลูกก็ดีนะแม่ปล่อยไว้แบบนี้อันตรายกระสือจะเข้ามากินแมวบ้านเราแล้วเนี่ยเอาหน้าฟิลเดี๋ยวมีทางออกฟิลแม่ว่าจะไปซื้อของหน่อยอ่ะลูกเอาอะไรไหมหนูไปด้วยแม่หนูไม่อยากอยู่บ้านคนเดียวอ่ะหนูกลัวกลางวันอ่ะกระสือไม่ออกแม่ไปแป๊บเดียวอยู่แม่ก็กลับแล้วลูกก็ได้ค่ะแม่รีบกลับมานะเดี๋ยวแม่รีบไปรีบกลับว่าแต่ฟิลจะเอาอะไรหรือเปล่าลูกแม่เลี้ยวมาเลยก็ได้ค่ะได้ยังไม่ซื้อขนมมาฝากนะค่ะทำไรดีอ่ะแม่ก็ไม่อยู่ด้วยเราก็อยู่บ้านคนเดียวทำไงดีเนี่ยคิดออกแล้วไปหาข้อมูลเกี่ยวกับกระสือดีกว่าเราต้องหาวิธีกำจัดกระสือแบบเด็ดขาดให้ได้วิธีกำจัดกระสือมีเยอะมากเลยอ่ะวิธีการปราบกระสือส่วนใหญ่มักฆ่าคนที่โดนกระสือสิงสู่ข้อมูลก็เยอะนะเนี่ยรอบก่อนที่เราดูกับพี่ฟิล์มมันก็เยอะนะแต่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยอ่ะอันนี้เขาบอกว่าให้เอาหนามอ่ะมาวางไว้รอบบ้านถ้าสมมติเราเอาไว้รอบบ้านแล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงอ่ะหนามทั้งบ้านถ้าเราเดินไปเหยียบนี่เจ็บเลยเนี่ยได้แผลอีกหาวิธีอื่นดีกว่าน่ากลัวเหมือนกันนะเดี๋ยวบอกฟิล์มไม่ให้มาเดินแถวนี้ดีกว่าเจนไปไหนมาเพิ่งกลับจากธุระครับพี่เดือนแล้วพี่เดือนอ่ะจะไปไหนอ่ะครับพี่ออกมาซื้อข้าวไว้ทำข้าวตอนเย็นไม่อยากออกมามืดๆอ่ะมันน่ากลัวอ๋อครับพี่เจนพี่มีอะไรจะบอกเมื่อคืนนะมีกระสือเข้ามาบ้านพี่ไล่กัดแมวกระสือเหรอพี่ใช่ดีนะพี่ลงมาทันไม่งั้นแมวพี่โดนกระสือจับกินไปแล้วน่ากลัวจังพี่บุกเข้าไปในบ้านเลยเหรอแล้วมีใครเป็นอะไรไหมครับไม่มีใครเป็นอะไรลงมาไล่แล้วกระสือก็หนีไปเลยแต่ทุกคนอ่ะกลัวมากเลยเจนผมเองก็ยังไม่เจอนะครับแต่ถ้ากระสือกลับมาก็ไว้ใจไม่ได้นะพี่เดือนผมคงต้องเตือนคนแถวบ้านด้วยครับ
คนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะฮะตกเย็นให้เขาดูแลดีไม่อยากให้เป็นเหมือนเจ้าช้างของผมอะครับดีแล้วเจนยังไงก็ระวังตัวด้วยนะครับพี่งั้นผมไปก่อนนะพี่เดือนได้จ้ะเจนไว้เจอกันนะครับเมื่อคืนไม่น่าพลาดเลยเรามิงั้นน่ะได้กินแมวแล้วจะเผลอนะเขาจะกินให้หมดเลยเขาจะจัดการพวกแกทุกคนให้หมดเลยคอยดูขนมของโปรดฟิวทั้งนั้นเลยนี่มันสุกว่าชอบกินป้าแมวเท่าไหร่คะกลับบ้านดีกว่าเหมือนมีคนตามเราเลยหรือว่าเราคิดไปเองไม่มีอะไรหรอกมั้งนี่กลางวันอยู่เลยฉันหลับนะฉันจัดการให้เอ๊ะเหมือนมีคนเดินตามเลยอะแต่ก็ไม่เห็นมีใครนี่พลาดฉันน้ำแกงนำผ้าที่กระสือเช็ดปากไปต้มจะทำให้ผีกระสือนั้นร้อนและทุรนทุรายหุยวิธีนี้น่าสนนะเนี่ยฟิวแม่กลับมาแล้วลูกทำไมแม่กลับมาช้าจังอ่ะแม่เจอพี่เจนเลยคุยกันเรื่องกระสือที่เราเจอเมื่อคืนเผื่อกระสืออ่ะจะไปอารวาสแถวบ้านพี่เขาแม่ก็เลยกลับมาช้าค่ะแม่แม่หนูเจอวิธีการกำจัดกระสือแล้วนะง่ายดีด้วยต้องทำไงบ้างอ่ะฟิวนี่เลยแม่นำผ้าที่กระสือเช็ดปากไปต้มจะทำให้กระสือร้อนและทุรนทุรายง่ายขนาดนั้นเลยเหรอฟิลงั้นคืนนี้ทำเลยไหมได้ค่ะแม่ทำวิธีนี้ใช้ได้นะเราจะได้กำจัดกระสือได้สักทีงั้นคืนนี้เดี๋ยวเรามาวางแผนกันลูกฟิลแม่ซื้อขนมมาเยอะเลยอุ้ยหนูอยากกินอ่ะแม่ไปกินขนมกันไปแม่หนูกลับมาแล้ววันนี้รถติดอ่ะลูกถึงได้กลับมืดเลยใช่ค่ะแม่แม่คืนนี้หนูขอนอนด้วยได้ไหมอ่ะกลัวว่ากระสือจะกลับมาอีกอ่ะได้สิแม่ก็คุยกับฟิลเหมือนกันนะว่าคืนนี้ให้มานอนด้วยกันเพื่อความปลอดภัยอ่ะลูกดีค่ะแม่ฟิลว่านอนด้วยกันอ่ะน่าจะปลอดภัยกว่านอนคนเดียวอีกอ้าวไอ้ฟิลมาแล้วเหรอไอ้ฟิลมานี่หน่อยมีอะไรฟิลนี่หนูไปอ่านเจอมาการนำผ้าที่กระสือเช็ดปากไปต้มอ่ะจะทำให้กระสือนั้นตัวร้อนแล้วก็ทุรนทุรายจริงเหรอฟิลจริงสิไม่ฟิล์มหนูกับแม่ว่าจะเอาผ้าไปตากไว้แม่ว่าเราน่ารอนะถ้ากระสือเอาผ้าเช็ดปากล่ะเราก็จัดการเลยง่ายดีอ่ะแม่งั้นคืนเนี้ยเราไปตากผ้ากันได้เลยแม่ว่าตอนนี้ฟิล์มกลับมาเหนื่อยแม่ว่าไปกินข้าวก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยหาผ้าไปตากได้ค่ะแม่ไปกินข้าวกันอิ่มจังเลยอ่ะจริงฟิลฟิลแม่หาผ้าได้แล้วไปเอาไปตากกันลูกได้ค่ะแม่เดี๋ยวหนูช่วยตรงนี้แหละแม่แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่ากระสือมาเช็ดอ่ะพี่ว่ามันน่าจะมีคราบเลอะอยู่มั้งฟิวกระสือชอบกินของสดๆเวลามาเช็ดผ้าคงเปื้อนเลือดเหรอลูกจริงด้วยงั้นฟิวว่าเราขึ้นบ้านกันแล้วก็แมวขึ้นไปด้วยแม่ดีเหมือนกันปะปะเชิญอุ้มคืนนี้เรานอนด้วยกันพรุ่งนี้เช้าอ่ะค่อยลงไปดูนะลูกดีค่ะแม่แม่หนูขอนอนก่อนนะเมื่อคืนน่ะแทบไม่ได้นอนเลยอ่ะหนูก็เหมือนกันแม่งั้นหนูนอนกันนะได้เลยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลงไปดูได้ค่ะแม่นอนด้วยกันนะแม่มีวันนี้เราอยู่ด้วยกันนะไม่เสียหลับนายคืนนี้ไม่ต้องกลัวกระสือเรานอนด้วยกันนอนคืนนี้ไม่ต้องกลัวกระสือมากินแมวแล้วลูกนอนกอดไว้งี้เลยลูกค่ะแม่อีโลไม่ต้องกลัวนะลาเต้คืนนี้นอนด้วยกันนะนอนกันเหมือนนี่นอน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 ไม่ต้องไม่กลัวนอน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 
นอนนอนแมวหายไปไหนหมดเนี่ยสงสัยจะเอาไปซ่อนวันนี้ไม่เจอไม่เป็นไรเราเพิ่งกินไก่ไปยังอิ่มอยู่ไว้แวะมาวันหลังก็ได้เราเลอะเช็ดปากหน่อยดีกว่า